สวัสดีค่ะทุกคนพบกับออมมี่ช่องออมมี่เดย์ค่ะวันนี้ออมมี่จะมาวาดรูปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราจะมาวาดเชอร์รี่กันเริ่มกันเลยวาดก้านเชอร์รี่ก่อนนะเป็นขีดๆแบบนี้เราได้ก้านเชอร์รี่แล้วเราลากก้านเชอร์รี่ลงมาด้วย2ก้านเลยวาดลูกเชอร์รี่กันเป็นกลมๆแบบนี้วาด2ลูกเลยเชอร์รี่พี่กับน้องใหญ่กับเล็กเลยวาดตาเชอร์รี่กันยิ้มกว้างเลยตาน้องเป็นแบบนี้น้องไม่พอใจน้องตัวเล็กกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วอยากให้ออมมี่วาดรูปอะไรนะบอกออมมี่ได้เลยกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ออมมี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย